ท่านผู้ชมที่ใช้ Twitter วันนี้อาจจะเห็นแฮชแท็กจนทิปคำว่าทิปนี่มันเป็นคํำฮิตนะคะ<ช>ตอนนี้เขากำลังหมายถึงว่าปลอมอ,อ่ะก็คือจนปลอมๆอ,อย่างเงี้ยนะคะมันมีเรื่องราวของน้องคนหนึงน้องสอบติดแพทย์แต่ว่าไม่มีเงินเรียนโลกออนไลน์ก็ไปขุดไปจับผิดจนเจอว่าอ้าวไม่จนจริงนี่ใช้ของแพงๆทั้งนั้นวันนี้น้องออกมาเปิดใจทุกประเด็นที่ถูกสงสัยเลยนะคะ น้องคนนี้ชื่อน้องโวลต์อายุ18ปีเป็นนักเรียนในโรงเรียนกาลสินพิทยาสรรเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็คือว่าน้องคนนี้เรียนดีสามารถสอบติดแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่บ้านยากจนไม่มีเงินเรียนทั้งบ้านมีเงินแค่พันห้าก็เลยมีการเปิดรับบริจาคจนมีคนใจบุญร่วมบริจาคยอดเงินไปอยู่ที่3ล้านเจ็ะค่ะเกือบ4ล้านอะเแต่ปรากฏว่ามีคนไปดูเอ๊ะดูจากรูปดูจากอะไรต่างๆของน้อง ไม่ได้จนจริงหรือเปล่าล่ะเพราะว่ามีทั้ง iPad Pro ใช้มี Apple Pencil ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้กับ iPad นี่นะคะแถมน้องยังจัดฟันอีกต่างหากใช้น้ำหอมก็มียี่ห้อยี่ห้อดีออเป็นหมื่นมีรถยนต์ป้ายแดงจนกลายเป็นแฮชแท็กจนทิปก็คือจนปลอมๆหรือเปล่าเนี่ยแถมยังมีประเด็นว่าน้องเคยเป็นเจ้ามือหวยอีกต่างหาก หวยใต้ดินหวยใต้ดินการที่บอกว่าเป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจนมันแบบกลายเป็นตรงกันข้ามไปหมดเลยเนี่ยวันนี้ค่ะก็เลยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันนะคะน้องชี้แจงอย่างนี้ค่ะบอกว่ายอมรับของต่างๆที่มีคนไปดูรูปแล้วขุดมาเนี่ยจริงรแต่น้องชี้แจงอย่างนี้นะคะบอกว่าตัวเองทำงานพิเศษหารายได้มาตั้งแต่ม .3 เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวก็เก็บหอมรอมริบมา อย่าง iPad Pro เนี่ยน้องบอกว่าซื้อมาเพื่อใช้ในการเรียนส่วนบ้านมี Wi-Fi จริงไหมจริงเป็นของพี่ชายที่ติดตั้งเอาไว้ทำงานค่ารายเดือน600บาทก็พี่ชายเป็นคนจ่ายรถเก๋งป้ายแดงก็ไม่ใช่ของน้องน้องบอกว่าพี่สาวของพี่สะพ้ยซื้อให้ให้ให้น้องสาวเขาใช้ก็คือเป็นญาตินั่นแหละญาติเขาซื้อให้กันไมไ่เกี่ยวกับเธอไม,ไม่เกี่ยวกับน้อง บอกว่าไปตรวจสอบได้เลยว่าชื่อรถเป็นชื่อใครน้ำหอมดีออก็ไม่ได้ซื้อมาในราคาหลักหมื่นน้องบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเขามาขายกันในมือสองใน,ในอินเทอร์เน็ตขายแบบเหลือติดแค่ก้นขวดราคา300บาทน้องก็เลยซื้อมาเอามาตั้งไว้ดมกลิ่นเพื่อผ่อนคลายเวลาอ่านหนังสืออมันจะเป็นน้ำหอมแบบติดก้นขวดขายมือสองนะคะถูกถูก ส่วนที่บอกว่ามีบ้านหรูอีกหลังหนึ่งน้องก็บอกไม่มีมีหลังเดียวอยู่ด้วยกัน6คนก็คือบ้านที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปดูนี่แหละค่ะเนี่ยหลังเนี้ยน้องบอกความเป็นอยู่เป็นอย่างนี้จริงๆส่วนเรื่องขายหวยใต้ดินยอมรับเมื่อก่อนเคยส่งให้เพื่อนแต่นานมากแล้วไม่ได้ทํามานานแล้ว และเงินบริจาคที่ได้รับมาก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนจะใช้เงินทุกบาทที่ได้รับให้คุ้มค่าจะเรียนให้จบออกมาเป็นหมอเพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคมวันนี้น้องให้สัมภาษณ์เนี่ยดูเหมือนกับน้องสะเทือนใจมากเลยนะคะลองฟังเสียงน,น้องดู หอมหนูไม่ได้ซื้อราคาเป็นหมื่นเหมือนที่เขาพูดกันหนูซื้อมาแค่ราคาหลักร้อยไม่ได้มีบ้านอีกหลังหนึ่งที่ไหนนะคะก็มีแค่นี้ไอโฟนไม่ได้มีแต่ iPad มีจริงๆค่ะไม่ตั้งใจจะปิดบังด้วยเพราะว่าหนูก็ยื่นให้นักขาา่าวถ่ายตั้งแต่วันแรกเงินที่เราได้รับมาจากตอนนั้นเท่าไหร่สามสิบเจ็ดล้านบาทแต่ว่ายังไม่ได้ใช้สักบาทอยากขอบคุณคนที่โอนเงินมาช่วยเหลือเรานะคะขอบคุณค่ะหนุ่มขอบคุณมากค่ะอยากกากถึงคนที่กำลังม,มองเราในทางหนึ่งได้ยังไงบ้างคะ จะพูดแต่ก็ยังยืนยันคือตั้งซึ่งไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยบัญชีที่เปิดรับบริจาคปิดไปแล้วค่ะมีคนบริจาคไป3ามล้านเจ็ดแสันบาท ท่านในอำเภอเมืองกาลสินคุณสมเจตเตงมงคลวันนี้ก็บอกว่าจะตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมา,าแล้วก็ที่ปรึกษาด้วยมาช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้น้องโวยไปทําแผนการเรียนมาว่าเรียนหมอ6ปีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เสนอแผนมาต่อไปจะเบิกจ่ายก็จะมีกรรมการมีที่ปรึกษามาช่วยดูจะได้มั่นใจว่าเงินทุกบาทนะเป็นไปเพื่อการเรียนจริงๆน้องเขาก็ยืนยันว่าจะใช้เงินทุกบาทเพื่อการเรียนแล้วจะออกมาเป็นหมอหรักษาช่วยเหลือคนอื่นๆใช่ค่ะ